เน้นกินไปมากี่วันคะเน้นเที่ยวเน้นกินก็ประมาณ5-6วันค่ะเพิ่นว่าเป็นช่วงที่พี่เคเขาได้หยุดงานเพราะอย่างที่รู้ว่าพี่เคเขางานแน่นเขาไม่เคยแบบได้หยุดเลยแล้วเราก็แพลนกันมาแบบเกือบปีอ่ะแพลนกันมาตั้งนานแล้วก็เป็นโอกาสถือโอกาสขออนุญาตไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจัดการกันทุกอย่างเลยวางแผนทุกอย่างเป็นคนชอบจัดแจงใช่ค่ะเป็นคนชอบจัดแจงแบบเดี๋ยวพี่เคเขาง่ายๆค่ะเขาก็ให้โอกาสเราได้แบบจัดแจงทุกอย่างว่าจะกินไหนไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปเมืองนี้แล้วเราเคยไปอย่างทริปกับลูกค้าเรารู้สึกว่าเราอยากพาเขามาวันหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอพายุไปช่วงที่แบบเจอพายุ2วันแรกก็แบบฝนตกก็หนักหน่อยก็แบบกิจกรรมบางอย่างก็โดนตัดไปว่าพี่เคบอกว่าการมีหน้าที่เดียวพี่เคกับพ่อกับพ่อไหมทริปนี้เราเป้พี่เคเขามั่นใจเวลาเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมาจู้จี้จู่จี้เขาก็เลยเอาตามที่เราอยากไปอยากกินอะไรอย่างเงี้ยคือโยนเป็นคนชอบกินแบบสตรีทฟู้ดชอบอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นได้มีของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นใหญ่แบบขอเขาไหมไม่มีค่ะไม่มีเราเน้นไปพักผ่อนเน้นกินเราก็แบบเห็นเขาแบบเป็นคนเปย์ทีนี้แล้วเราก็ซื้อแบบของให้เขาเล็กๆน้อยๆซื้ออะไรให้ซื้อรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าที่เขาอยากได้ซื้อให้ที่นู่นเลยที่นู่นค่ะที่เมืองไทยค่อนข้างอุ้ยจะมีเรื่องมันมีไม่ได้ซื้อให้ที่นู่นที่นู่นราคาก็คงจะถูกประมาณนึงเนาะไม่ได้มันไม่ได้สูงแต่มันหายากค่ะค่อนข้างหายากรองเท้าผ้าใบค่ะอย่างที่ทราบผ้าใบบางรุ่นมันจะแบบหายากนิดนึงมีโมเมนต์พิเศษอะไรบ้างไหมคะไม่มีเลยโมเมนต์พิเศษที่จดจำได้ของทริปนี้คือกลางร่มไม่เคยไปเที่ยวหรอกที่แบบเป็นมาเคยมาที่แบบต้องแบบกลางร่มเหมือนในหนังอ่ะไม่เคยมีโมเมนต์แบบนั้นอันนี้เป็นทริปแรกที่แบบมีโมเมนต์แบบฝนตกเจอพายุไงคะก็ฝนตกตลอดฝนตกไปปอนเป็นโมเมนต์อันนั้นแรกก็ถือเป็นโมเมนต์พิเศษที่สุดเป็นแบบรู้สึกโรแมนติกกลางร่มกันลมให้กันอะไรก็รู้สึกดีตอนแรกก่อนไปเนี่ยเราเจอข่าวพายุเข้าเราก็แบบเฮ้ยยังไงดีอ่ะเราจะแคนเซิลไหมเพราะว่าในข่าวมันดูน่ากลัวมากเขาบอกว่าเป็นพายุที่แบบสตรองเกตอ่ะเป็นพายุที่แบบหนักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเราแบบจะยังไงกันดีเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรไปแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอย่างที่คิดไม่ได้ดูโหดร้ายอย่างที่คิดก็ได้ซีนโรแมนติกด้วยขออะไรไหมคะไม่มีค่ะไปเที่ยวเป็นทริปขอแปะไม่มีที่ขอกินขอเน้นกินไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นเลยค่ะตอนนั้นจริงๆมีภาพหรือแบบภาพเขาบอกว่าเป็นภาพถ่ายแบบจริงๆคือหลายคนบอกว่าเป็นภาพจริงอันไหนคะที่พี่เคนั่งอยู่ที่อยู่อ๋ออันที่ไปอาบูดาบีหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจจะดูเหมือนแต่เป็นอันนั้นเราไปเทรฟกับล็อบบี้เซอร์ไทยแล้วที่อาบูดาบีมีดาราหลายคนไปมีพี่แอนมีแต้วอะไรอย่างเงี้ยไปกันหลายคนไม่ใช่พรีเวดดิ้งได้เห็นข่าวไหมคะหรอคะแต่เห็นรูปคือมันด้วยอะไรมันทุกอย่างมันสวยงามไงสถานที่มันลงตัวทุกอย่างมันก็อาจจะดูเหมือนอะไรแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบเป็นไปร่วมงานไปโชว์แล้วแพนจริงๆเป็นที่ไหนอะไรนะแพนจริงๆโยไม่มีแพลนเลยนะไม่เคยไม่มีแพลนไม่รู้พี่เคเขาแอบแพลนหรือเปล่าแต่โยไม่รู้เลยถ้าแอบก็คือแอบได้เนียนมากคือโยไม่รู้เลยคือมีได้มีการคุยกันบ้างไหมแบบว่าเรื่องแต่งงานอะไรไม่ได้คุยเลยค่ะหรือเขาไปคุยกับใครหรือเปล่าจะรอคำตอบจากเราอยู่หรือเปล่าเซอร์ไพรส์เราอะไรอย่างเงี้ยโยก็รอให้เป็นเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตอนนี้ก็แค่5ปีกว่าๆเองแล้วเรามีการเตรียมตัวยังมีเวลาอยู่เรามีการเตรียมตัวหรือยังเขารู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรค่ะก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็ขอให้มันเซอร์ไพรส์จริงๆเถอะขอไหมจะเยสไหมแบบเขาขอนี่ถ้าตอบตอนนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์เขาจะไงเดี๋ยวเขาจัดจะไปก็เรื่องของเขาก็เดือดตู้ตอบไปขนาดนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไปรอลุ้นเอาละกันยังมีเวลาอีกต้อง2ปีต้องดูก่อนนะว่าเซอร์ไพรส์หนักแค่ไหนรอดูค่ะตอบตรงนี้เดี๋ยวก็แหวกแล้วเดี๋ยวใกล้ตื่นแต่เขาก็เหมือนหยอดตำหวานแล้วต้องเป็นโยเกิร์ตนี่แหละที่แบบชัวร์ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเรายังไงคะรู้สึกยังไงต้องโยค่ะก็ถ้ามันดีไปอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนี้ทุกวันแบบที่เคยเป็นมาถ้ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสม
มติในอนาคตในเร็วๆนี้นี่เขาคือขอแต่งงานเราจะเย็ดเลยอย่าเร็วๆนี้ขอเวลาก่อนแต่อย่างที่บอกว่าคือทุกวันนี้มันดีมากมันไม่ได้รู้สึกขาดมันรู้สึกเติมเต็มกันอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆภายใน 2-3 ปีนี้มันก็ดูดีนะแต่พี่พีเคเขาบอกพี่ไม่ได้ไม่รู้พี่พีเคคุยคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเลยย้อนไปดูเรื่องต่อเรื่องอะไรเรียบร้อยเลยปีหน้าไม่เราโยมไม่ทราบเลยค่ะปีหน้าจะได้หรอละครก็มีตั้งหลายเรื่องตอนนี้โยถ่ายละครอยู่2ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดอีก2มันปีหน้าจะได้หรอพี่โยเคยมองภาพไหมคะว่างานใส่เราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ว่าช่วงนี้แบบคนใกล้ตัวแบบแต่งงานเยอะก็มีโอกาสได้ไปงานแต่งด้วยกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เคยคิดเรายังรู้สึกว่ามันยังไกลตัวเราไปนิดนึงอ่ะเออแล้วก็ยังไม่ได้คิดก็ยังไม่ได้รีบเนาะไม่ได้รีบค่ะ